อาจารย์ได้พาพวกเราเห็นความเผลอคิดเนาะแล้วก็ให้ได้สังเกตดูว่าในขณะที่เราเดินจงกรมก็ตามเรายกมือสร้างจังหวะก็ตามคือการเดินจงกรมหรือการยกมือสร้างจังหวะที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือการทำกรรมฐานกรรมฐานประกอบด้วยกี่อย่างกรรมฐานประกอบด้วยกี่อย่างฮะกี่อย่างนะคือฮะกรรมฐานประกอบด้วย2อย่างคืออะไรคือจิตใจที่เป็นตัวรู้และฐานที่มารู้เข้าใจไหมที่ตั้งของการระลึกรู้ที่ตั้งของการระลึกรู้ก็แปลว่ามันมีสองอย่างคือมีที่ตั้งคือฐานแล้วก็การมาระลึกรู้ก็คือตัวรู้ที่มารู้ที่ฐาน จำไว้สองอย่างจำไว้เรื่องนี้จำให้ดีนะกรรมฐานประกอบด้วยสองอย่างคือฐานและจิตใจที่มารู้กับฐานมารู้อยู่ที่ฐานแล้วฐานมีกี่อย่างฮะฐานมีกี่อย่างฐานมี40อย่างจึงเรียกว่ากรรมฐาน40กองเข้าใจไหมบางคนบอกฐานหมายถึงกายไม่บางทีมันไม่ใช่กายอย่างพวกกสิณเนี่ยเขาไม่เอากายมาเป็นฐานแห่งการระลึกรู้เข้าใจใช่ป่ะพวกทำกสิณเนี่ยเขาไม่ได้เอากายมาเป็นฐานในการระลึกรู้เขาเอาแสงเอาสีเอาความรู้สึกกำหนดกันขึ้นมามันไม่อยู่ที่กายซะหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมฐานประกอบด้วยสองอย่างคือฐานและใจที่มารู้ที่ฐานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าฐานแห่งการระลึกรู้ที่ดีที่สุดฐานมีกี่อย่าง40อย่างแต่ฐานแห่งการระลึกรู้หรือกรรมฐานที่ดีที่สุดเนี่ยหรือฐานแห่งการระลึกรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่กายมันจะมี40อย่างก็ช่างแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่กายอะไรบ้างเล่า1อิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอน2อิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวกระพริบตาเข็นน้ำลายก้มเงยเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังเคี้ยวกลืนดื่มลิ้มรสอิริยาบถย่อยต่างๆ3ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมทั้ง3อย่างนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายหมดเลยใช่หรือไม่เพราะลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกายและอาศัยระลึกรู้ที่กายเป็นตัวตั้งเลยในขณะที่อิริยาบถใหญ่ก็ปรากฏขึ้นที่ไหนกายอิริยาบถย่อยปรากฏขึ้นที่ไหนกายเพราะฉะนั้นหมวดของกายเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เป็นตัวแห่งการระลึกรู้ที่ดีที่สุดเป็นฐานเบื้องต้นที่ดีที่สุดทำไมมันจึงเป็นฐานเบื้องต้นที่ดีที่สุดก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่จิตกลับมาระลึกรู้กับกายจิตนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันคือแค่รู้เฉยๆอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญ
ทำไมถึงบอกว่ากายเป็นกรรมฐานที่ดีที่สุดหรือเป็นฐานแห่งการระลึกรู้ที่ดีที่สุดเขาว่าทุกครั้งที่จิตใจกลับคืนมารับรู้อยู่อาการของกายไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยหรือลมหายใจเข้าหายใจออกมันกลับทำให้จิตนั้นกลับคืนสภาพเดิมคือแค่รู้เฉยๆยกมือขึ้นสิเป็นไงมันด่ามันว่าใครไหมนี่ฮะยกมือขึ้นใหม่มันมีโลภมีโกรธมีหลงไหมยกมืออีกทีหนึ่งมันเป็นยังไงมันก็แค่รู้เฉยๆใช่หรือไม่เอาหายใจเข้าสิหายใจออกขณะที่คนรู้ลมหายใจเข้าออกมันด่าใครไหมมันรักโลภโกรธหลงไหมมันเป็นอะไรไหมมันไม่ได้เป็นอะไรมันแค่รู้ว่ามีลมเข้าลมออกมันแค่รู้ว่ามีการคูการเหยียดมันแค่รู้ว่ามีการขยับเคลื่อนไหวใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันกลับมารับรู้ตรงนี้มันทำให้จิตคงอยู่ในกลับคืนสภาพเดิมของมันเพราะฉะนั้นกรรมฐานที่ดีที่สุดพระเจ้าบอกกายคตาสติคือวิหารธรรมของเรานะแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังตรัสได้ว่ากายคตาสติคือมีสติระลึกรู้กับกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอาศัยของจิตที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นการตั้งกรรมฐานของเราที่เราตั้งกรรมฐานขึ้นโดยให้เกิดการระลึกรู้กับกายเป็นเบื้องต้นในที่นี้เราเอาอิริยาบถย่อยถูกไหมเราเอาอิริยาบถย่อยแต่มันเป็นอิริยาบถย่อยที่ไม่ใช่อิริยาบถธรรมชาติเป็นอิริยาบถประดิษฐ์หรือธรรมชาติใครทำแบบนี้บอกมาฮะโดยทั่วไปเราจะนั่งทำแบบนี้ไหมไม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่อิริยาบถธรรมชาติเป็นอิริยาบถประดิษฐ์ทำไมเราหันมาใช้อิริยาบถประดิษฐ์สังเกตไว้ว่าอาจารย์ชอบถามพวกเราจังทำไมแล้วก็ชอบอยากให้พวกเราตอบเอาตอบมาไปสอนอยู่ที่หนึ่งโยมคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์จะสอนอะไรก็บอกไปได้เลยครับไม่ต้องถามพวกผมหรอกครับอาจารย์สอนอะไรก็สอนเลยครับไม่ต้องบอกพวกผมไม่ต้องถามพวกผมหรอกครับไอ้เราก็เลยบอกเข้าใจแล้วทำไมบอกว่าเนี่ยฟังธรรมมาตั้งนานปฏิบัติธรรมมาตั้งนานทำไมมันไม่รู้เรื่องกันเนี่ยพ่อมัวแต่อยากฟังว่าเขาจะพูดอะไรคุณคิดถึงภาพคนหนึ่งมานั่งฟังว่าเขาพูดอะไรกับอีกคนหนึ่งมานั่งฟังแล้วมีการตอบโต้มีการตอบคำถามมีการยิงคำถามมันเป็นบทสนทนาคุณว่านั่งฟังเฉยๆกับการสนทนากันคุณว่าอันไหนมันจำได้ดีกว่ากันมิหน้าคนชอบจำเรื่องนินทาได้ดีใช่หรือไม่เพราะการนินทานั้นมันเป็นการสนทนากันอาจจะแบบทวิภาคีคือแค่สองคนหรือพหุภาคีคือเยอะๆถ้าทวิภาคีก็จะมีรสชาติอินแบบอินไซด์ได้แต่พหุภาคีก็จะเป็นเรื่องกว้างใช่ไหมทำไมเคยจำกันนินทากันได้ดีเพราะมันมีการตอบโต้กันสองฝ่าย
แล้วทำไมนักเรียนจำครูสอนไม่ค่อยได้เขาเพราะนั่งฟังครูอย่างเดียวคิดภาพออกไหมเออนั่นแหละเพราะเวลาอาจารย์ถามว่าทำไมมันจะทำให้คุณคิดเออทำไมวะคือพอมันคิดปุ๊บมันจะเริ่มมีกระบวนการเรียนรู้ไงว่าเออใช่ไหมเออแล้วพอเวลาเกิดอะไรขึ้นปุ๊บมันเหมือนคำถามอาจารย์จะก้องในหูตลอดทำไมอ๋อนี่เองมันเป็นอย่างนี้เองโอ้ได้คำตอบแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจยังแม้มันตอบตอนนี้ไม่ได้แต่ใครถามทำไมว่าทำไมใช่ไหมจริงหรือเปล่าอาจจะเริ่มปรากฏออกมาทีละเวลาเราไปเจอประสบการณ์บางอย่างอ๋อนี่ไงที่อาจารย์เคยถามอ๋อเราเข้าใจที่อาจารย์ถามแล้วนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเวลาอบรมคอร์สครูนะว่าเดือนเมษานะอาจารย์ถามเอ้าถามมันไม่ตอบแล้วเวลาตะคอกนักเรียนน่ะทำไมชอบตะคอกเวลานักเรียนไม่ตอบก็หาว่ามันไม่ตอบตอนนี้อาจารย์ถามทำไมครูไม่ตอบเพราะความที่จิตเมื่อมันกลับมาแล้วรู้อยู่กับกายเนี่ยมันทำให้จิตกลับคืนสภาพเดิมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นวิหารธรรมคิดคำครับว่ารู้จักคำว่าวิหารไหมรู้จักคำว่าวิหารไหมถ้าพูดถึงวิหารปุ๊บเราจะคิดถึงอะไรโบสถ์หรืออาคารบางอย่างที่เราสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้ใช่หรือไม่นั่นน่ะตอนแรกพระอาจารย์อ่านเจอคำว่าวิหารธรรมปุ๊บอาจารย์ไม่ต้องอ่านคำแปลเลยนะอ๋อเข้าใจเลยแปลว่ามันต้องหมายถึงอะไรที่เราอาศัยอยู่ได้พอคิดถึงวิหารปุ๊บเอาวิหารไงเข้าใจยังภาษาบ้านเราเรียกวิหารก็คล้ายๆโบสถ์คล้ายๆศาลาเข้าใจยังทีเนี้ยวิหารลานเจดีย์โบสถ์ศาลาวิหารเจดีย์อย่างเงี้ยคิดภาพออกไหมก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่เราสามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วเมื่อพระองค์บอกว่ามันเป็นวิหารธรรมที่ดีที่สุดแปลว่ามันเป็นที่อาศัยที่ดีและปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นอิริยาบถของกายที่มันเป็นอิริยาบถเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยที่เรามาใช้อิริยาบถย่อยแต่มันกลับเป็นอิริยาบถประดิษฐ์เนี่ยเข้าใจยังทำไมถึงต้องใช้อิริยาบถประดิษฐ์คำถามมาอีกแล้วเพราะทำให้เกิดความตั้งใจทำจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าที่ให้เอามือไปข้างหน้าเอามือมาข้างหลังแล้วกำมือแบมือจำได้ไหมสิ่งที่มันเหมือนกันสามอย่างอันแรกคืออะไรหนึ่งมีความตั้งใจที่จะทำสองเพิ่งเมื่อวานเองนะเห็นจดกันยิกจดอะไรเนี่ยถามจริงเห็นจดกันใหญ่หรือจดอะไรเนี่ยแล้วตอบอะไรก็ไม่รู้หนึ่งอะไรนะมันมีความตั้งใจสองมีการกระทำนั้นลงไปสามก็เกิดภาวะรู้กับสิ่งที่กระทำลงไปสามอย่างเนี่ยมันคือตัวหลักที่เรียกว่ากรรมมีเกียรติเจตนามีการกระทำเรียกว่ากรรมเสร็จแล้วพอทำไปมันก็ภาวะรู้กับสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาอีกที่อาจารย์ถามว่าทำไมในเมื่ออิริยาบถย่อยเนี่ยมันมีในระบบธรรมชาติก็มีอยู่แต่ทำไมเราไม่ใช้อิริยาบถธรรมชาติเรากลับมาใช้อิริยาบถประดิษฐ์ตอบเพราะทำไมเรามาใช้อิริยาบถประดิษฐ์เพราะอะไรเพราะมันประกอบด้วยสามอย่างนี้เข้าใจยังดูสิกลางนิ้วไว้ขนาดนี้ยังมองไม่ออกอีก
อย่างนี้ไปฟังเทศประเภทไปฟังประเภทแบบขอหวยเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยเวลาคนเขาฟังคือพระให้หวยนี่โอ้ยพูดมาแล้วก็เสียดายสงสารพระเวลาพูดถึงพระให้หวยแล้วจะสงสารพระจะให้หวยก็แบบมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจไหมอะไรเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดอะไรออกไปเหรอมองไม่ทันกันอีกนั่นโอ้เนี่ยมันเลยภาษาอีสานว่าตาไม่หากินเลยไม่รู้อยากเอาตามาหากินเนี่ยคนไปฟังพระเทศให้หวยนี่เขาต้องแบบคอยจ้องไว้หยิบจับอะไรนี่เป็นเรื่องหมดเลยนะชูไม้ชูมือชูนิ้วขึ้นไปมันนับหมดเลยนะไวมากธรรมะอาจารย์ก็พูดเลยกูไม่รู้เรื่องกูคอยมองอย่างเดียว เพราะมันประกอบที่เราต้องใช้อิริยบทประดิษฐ์เพราะมันประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างจริงไหมคืออันดับแรกคือต้องมีความตั้งใจที่จะทำละเพราะมันไม่ใช่อิริยบทธรรมชาติไงมันเป็นอิริยบทประดิษฐ์มันใช้ความตั้งใจที่จะทำมันจะเกิดการกระทำนั้นแล้วภาวะรู้มันก็เลยตั้งชัดขึ้นมันก็จิตมันก็ตั้งมั่นแล้วมันก็รู้ภาวะนั้นภาวะรู้ก็ชัดขึ้นมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะตื่นรู้ได้เร็วขึ้นมันเหมือนให้อาหารในความรู้สึกตัวด้วยภาวะนี้ทีนี้ถ้ามันเป็นเมื่อกี้อาจารย์ว่าทำไมถึงใช้อิริยาบถประดิษฐ์ใช่ไหมย้อนกลับมาอีกอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมเราถึงไม่นิยมใช้อิริยาบถธรรมชาติในตอนเริ่มต้นเพราะอิริยาบถธรรมชาตินั้นมันง่ายต่อการที่จะทำด้วยความเคยชินเมื่อทำด้วยความเคยชินปุ๊บเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าความเคยชินมันเป็นอาหารของความหลงแต่ความตั้งใจมันเป็นอาหารของความรู้สึกตัวเข้าใจไหมเพราะเมื่อเรามีความตั้งใจอ่ะใจมาตั้งเราใจมาใส่ภาวะรู้ก็จะชัดเด่นอยู่ตรงนั้นเข้าใจป่ะมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะรู้ขึ้นแต่ทำด้วยความเคยชินนะกลายเป็นไปเพิ่มอาหารให้ความหลงไปหรือไม่รู้ตัวหลวงปู่เทียนเปรียบเทียบว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วมันเกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันเป็นอาหารของแมวแต่ภาวะหลงเนี่ยมันเป็นอาหารของหนูหลวงปู่เทียนบอกเปรียบเหมือนความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันคือหนูสติหรือความรู้สึกตัวมันเป็นแมวสองตัวเนี้ยมันมีหน้าที่อยู่แล้วในตัวของมันหนูมันก็ออกมาหากินซึ่งแน่นอนมันก็จะสร้างความสกปรกรกเรื้อแมวก็มีหน้าที่เหมือนกันจับหนูเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหนูมันก็ไปออกหากินตามปกติของมันไหมแมวก็มีหน้าที่จับหนูตามปกติไหมแต่เผอิญว่าหนูของเราอ่ะมันตัวขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาเราให้อาหารหนูมาตลอดด้วยความเคยชินเราก็ให้อาหารหนูให้อาหารหนูเข้าใจไหมหนูก็ตัวเอาแล้วหนูออกจากรูมาปลุกแมวก็มีหน้าที่ตะคุบหนูแต่เผอิญว่าแมวตัวแค่นี้พ่อไม่เคยให้อาหารมันเลยเพราะฉะนั้นพอแมวกระโดดตะคุบหนูปั๊บมันเลยกลายเป็นเห็บหนูคิดภาพออกไหมหนูตัวขนาดนี้แมวตัวแค่นี้แปะเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธแต่เรากลับจัดการความโกรธไม่ได้ใช่หรือไม่
เราอยากได้เราโลภเราก็เห็นนะว่ามันอยากได้มันโลภแต่เราก็จัดการมันไม่ได้เราหวาดหวั่นเราวิตกเรากังวลเรากลัวเรานั่นเรานี่เป็นไหมเป็นแต่เราก็จัดการกับมันไม่ได้เรารู้แต่เราทำอะไรไม่ได้อย่าบอกว่าไม่รู้จริงไหมตอนที่เราโกรธใครเราก็รู้นะแต่มันออกไม่ได้นะออกไม่ได้ไม่พอนะมันกับลากเราต่อไปอีกเราก็ไหลไปกับมันก็มันเป็นเห็บหนูเข้าใจไหมแมวมันเป็นเห็บหนูมันจัดการหนูไม่ได้หนูก็ลากมันไปเรื่อยโอ้โหกว่าจะหลุดออกมาได้นี่สะบักสะบอมแทบตายเพราะฉะนั้นหลวงปู่เทียนบอกว่าถ้าเกิดอาการอย่างนี้ไม่ต้องไปโทษหนูไม่ต้องไปโทษแมวเรามีหน้าที่อย่างเดียวให้อาหารแมวท่านบอกเธอจงมีหน้าที่ให้อาหารแมวเพราะฉะนั้นอาหารแมวจึงอยู่ที่ความตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกกับมันตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกกับมันรู้สึกกับมันรู้สึกกับมันให้ภาวะรู้มันค่อยๆใส่ไปใส่ไปวันทุกครั้งที่รู้คือทุกครั้งที่ป้อนอาหารแมวทุกครั้งที่รู้คืออาหารแมวหนึ่งคำใส่เข้าไปในปากแมวใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากคือแมวจะโตอย่างรวดเร็วมากแม้น40ปีถ้าคุณมีอายุ40ปี40ปีที่ผ่านมาคุณให้อาหารหนูมาตลอดและถ้ามาวันนี้คุณจะเริ่มต้นให้อาหารแมวไม่น่าเชื่อแค่ 2-3 วันเท่านั้นแมวคุณจะเริ่มตัวโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเข้าใจไหมมันจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือเรื่องจริงเพราะหลายคนปฏิบัติธรรมบางคน5วัน6วัน7วันกับเข้าใจเลยแล้วก็จัดการอารมณ์ความรู้สึกความในเบื้องต้นของตัวเองได้เลยนั่นคือแมวมันโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากอะไรที่ทำให้แมวโตขึ้นมาได้อาหารแมวเข้าใจไหมสิ่งที่จะทำให้แมวเติบโตขึ้นมาได้อย่างเดียวคืออาหารแมวความตั้งใจแล้วรู้สึกกับสิ่งที่ทำนั้นเพราะฉะนั้นอาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ไม่เจือปนเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวเนี่ยยกมือขึ้นสิรู้สึกไหมมันด่ามันว่ามันโลภมันโกรธมันหลงไหมไม่มันแค่รู้สึกใช่หรือไม่แล้วมันแค่รู้เนี่ยเนี่ยมันเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ละตัวอาหารตัวเนี้ยมันส่งให้แมวส่งให้แมวทันทีแมวมันก็กินเอา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 เนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาใช้อิริยาบถประดิษฐ์ทำไมเราไม่ใช้อิริยาบถธรรมชาติเข้าใจหรือยังใจแล้วนะจากนั้นเมื่อเรามาใช้อิริยาบถประดิษฐ์ด้วยการตั้งใจกับการเคลื่อนไหว14จังหวะ14ท่า14จังหวะเห็นไหมอิริยาบถ14ท่า14จังหวะนี้เคล็ดของมันอยู่ที่ว่าให้เราตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งและจบลงทีละครั้งอย่าไปลากยาวอย่าไปลากความสุขยาวเพราะจำได้ไหมที่อาจารย์ให้เราเอามือเคาะแขนจำได้ไหมเนี่ยแค่รู้สึกแค่นี้สบายๆแปะแปะแปะให้รู้สึกสบายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแบบคิดภาพออกไหมเนี่ยแต่ถ้าได้แค่เนี้ย
พราะจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นครั้งเป็นการสอนครั้งแรกที่หลวงพ่อคำเขียนสอนพระอาจารย์ท่านบอกดูนี่นะการเจริญสติให้ทำอย่างนี้รู้แบบไม่ต้องท่องว่ารู้อ่ะคือเมื่อเราเคลื่อนไหวปั๊บเราก็รู้ทันทีใช่หรือไม่เรามีความตั้งใจแล้วมีการกระทำลงไปภาวะรู้มันเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนสอนพระอาจารย์ครั้งแรกของการทำให้ดูว่าให้เคลื่อนไหวแบบนี้นะให้ทำอย่างนี้ซึ่งมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของพระอาจารย์ในอีกเช้าวันต่อมาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำถูกมันเข็นครกลงเขาถ้าทำถูกมันเข็นครกลงเขาแต่ถ้าทำผิดมันเข็นครกขึ้นเขาแต่การเข็นครกลงเขาสำคัญที่สุดคือเบรกให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเบรกให้ดีที่สุดคืออยู่ที่ไหนกลับมารู้สึกตัวเบรกที่ดีที่สุดก็คือกลับมารู้สึกตัวไว้เพราะอะไรเพราะเมื่อใดก็ตามที่จิตมันตื่นรู้แล้วมันเกิดการทำงานแล้วเนี่ยภาวะรู้หรือการรู้มันจะเริ่มทำงานอย่างเร็วมากเพราะถ้าเราไม่กลับมารู้สึกตัวไว้เบรกเอาไว้มันจะไหลสู่การคิดรู้ได้ด้วยมันจะรู้ก่อนเห็นเข้าใจไหมมันจะรู้ก่อนรู้ก่อนสัมผัสเพราะอะไรเพราะเรามีข้อมูลเรามีสัญญาเรามีองค์ความรู้เต็มอยู่ในหัวเราเต็มอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะวิ่งออกมาทำงานสอดรับกับสภาวะเพียงเล็กน้อยที่ปรากฏการคิดรู้จะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วยาวสุดท้ายกลายเป็นรู้ก่อนรู้ก่อนสัมผัสรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้ตัวเองเข้าใจไหมนั้นมันจึงต้องเบรกไว้อย่าไปใส่เกียร์ว่างไหลลงเขาทับกันตายพอดีต้องใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็เบรกไว้นี่นะรถลงเขาก็ต้องเบรกตลอดเข้าใจว่าเขาต้องเบรกไว้ไม่งั้นเกิดอันตรายได้ทำไมถึงบอกว่ามันต้องเบรกแล้วกลับมารู้สึกตัวเพราะทุกครั้งแล้วกลับมารู้สึกตัวมันทำให้จิตกลับคืนมาอยู่จุดเริ่มต้นที่มันไม่ได้เป็นอะไร
เนี่ยยกมือขึ้นสิหายใจเข้าสิหายใจออกมันไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจยังจุดเริ่มต้นตรงนี้วิหารธรรมตรงนี้กรรมฐานตรงนี้มันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้ทำให้เราเป็นอะไรมันก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้เข้าใจไหมนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมาใช้อิริยาบถประดิษฐ์อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองทำไมเราต้องมาใช้อิริยาบถของกายเป็นการระลึกรู้เพราะหนึ่งอิริยาบถของกายที่เรามาระลึกรู้เนี่ยมันทำให้จิตกลับคืนสภาพเดิมคือแค่รู้เฉยๆอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่ต้องใช้อิริยาบถประดิษฐ์ก็เพราะว่าเพื่อให้เกิดความตั้งใจทำและเกิดภาวะทำลงไปแล้วมันมีภาวะรู้เกิดขึ้นตามทันทีซึ่งมันกลายเป็นอาหารของความรู้สึกตัวหรือว่าหนูหรือว่าแมวที่จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าใจไหมแต่คนส่วนมากเนี่ยเมื่อไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำความคลางแคลงความสงสัยก็จะเกิดอยู่ล่ำไปเพราะว่าคนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าการนั่งหลับตาแล้วทำให้จิตมันตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิระดับลึกจึงจะสามารถเข้าถึงความรู้หรือเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมขอบอกเลยว่าไม่ใช่นี่บันทึกเสียงไว้ด้วยนะดีนะไม่ถ่ายทอดสดบอกเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เข้าถึงธรรมและเข้าถึงการบรรลุธรรมคือความตื่นรู้ที่รวดเร็วฉับไวไม่ใช่แช่นิ่งเฉยชาเพราะสมาธิที่มันกลับไปแช่นิ่งเฉยชาไม่มีทางเข้าถึงมันต้องเป็นสมาธิในระดับที่จะไปทำให้เกิดการตื่นเร็วต้องมีความตื่นรู้มีความเร็วฉับไวคมเฉียบกับการที่จะเข้าเห็นทุกสภาวะธรรมที่ปรากฏเพราะภาวะแห่งการที่เราให้อาหารแมวด้วยการให้ภาวะรู้ตื่นรู้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 เนี่ยให้ความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้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 นเนี่ยนี่ต่างหากมันจึงจะสามารถที่เข้าไปเห็นและไปรู้ทันการทำงานของปฏิจจสมุปบาทเข้าไปรู้เห็นการทำงานของพระไตรลักษณ์เขาเห็นการปรุงแต่งของจิตที่จะทำให้เกิดทุกข์มันต้องใช้ความเร็วแรงเห็นไหมเป็นแบบฟาสต์อ่ะตอนนี้เขาฟาสต์8มาแล้วเราต้องเข้าไปฟาสต์9ทำไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนี้อาลาละดาบทหรืออุทกะดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะเขาก็คือบุคคลที่สามารถทำสมาธิระดับลึกได้เก่งที่สุดใช่ไม่ใช่แล้วถามว่า
อุทกดาบทประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าไหมไม่แม้ทุกวันนี้เหล่าโยคีหรือศรีชีภัยในชมพูทวีปก็พากันทำสมาธิระดับลึกแบบนี้เก่งมากพวกนั้นทำได้เก่งจริงๆแต่ก็ไม่มีใครประกาศเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดภาวะตื่นที่จะเข้าไปรู้ทันกระบวนการมันเปลี่ยนแปลงเจ้าชายสิทธัตถะได้เปลี่ยนวิธีการหลังจากที่พระองค์ใช้วิธีการเก่ามา6ปีพระองค์รู้ว่ามันไม่ใช่วันการที่พระองค์เปลี่ยนกระบวนการแล้วมากระตุ้นภาวะรู้ให้มันตื่นตัวเร็วขึ้นแรงขึ้นนี่ต่างหากที่ทำให้พระองค์เห็นสภาวะที่มันเกิดชั่วสายฟ้าแลบเข้าใจไหมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆว่าสมมุติมีวัตถุชิ้นหนึ่งวิ่งผ่านหน้าคุณไปเนี่ยด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีคุณจะเห็นมันไหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีถ้ามันแทงทะลุคุณไปแล้วคุณก็ไม่รู้ซ้ำว่าคุณตายแล้วมันเร็วซะจนแบบแม้แต่เลือดยังไหลไม่ทันคิดภาพออกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสิ่งนั้นผ่านหน้าเร็วขนาดนั้นคุณจะทำยังไงถึงจะรู้จักกับมันฮะคุณก็ต้องสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะมีความเร็วทั้งไอ้ตัวนั้นแหละแล้วคุณก็ไปนั่งอยู่บนไอ้เครื่องนั้นน่ะมันก็จะตีคู่กันไปพอเวลามันเท่ากันมันตีคู่กันไปปุ๊บมันเหมือนหยุดนิ่งเพราะเราที่อยู่บนเนี้ยบนอีกอันนึงอ่ะมันจะมองเห็นอันนี้ชัดไหมชัดไหมเมื่อวัตถุสองชิ้นไปด้วยความเร็วคงที่เท่ากันคนที่อยู่บนนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนว่ามันนิ่งใช่หรือไม่เออมันเนี่ยกฎฟิสิกส์ง่ายๆนี่แหละแต่มาเข้าใจตอนเรียนปฏิบัตินี่แหละสมัยเรียนเนี่ยคิดไม่ออกเรียนวิชาฟิสิกส์คิดไม่ออกมาเข้าใจตอนทำวิปัสสนานี่แหละมันคือระบบเดียวกันเลยเมื่อจิตมันไปรู้ทันจิตเข้าใจไหมมันจะเห็นจิตนั้นอย่างชัดเจนชั้นใดก็เหมือนกันการปรุงแต่งทางจิตมันมีความเร็วสูงมากการเกิดขึ้นของความทุกข์การเกิดขึ้นของการปรุงแต่งมันเร็วเมื่อมันเร็วก็จำเป็นต้องเอาเครื่องมือที่มีความเร็วให้ทันกันให้ได้มันถึงจะเห็นเพราะคุณมัวแต่ไปทำให้มันช้า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 เมื่อไหร่มันจะทันคิดภาพออกไหมถ้าคุณไปมัวแต่แป๊กไว้แป๊กไว้คุณต้องให้อาหารให้มันตื่นขึ้นได้ modify เครื่องจิตของคุณให้มันเร็วขึ้นจากสติธรรมดาให้เป็นมหาสติให้เป็นสติปัฏฐานมันยังจะสามารถให้เป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิมันยังจะสามารถเข้าไปเห็นรู้ทันสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นชั่วสายฟ้าแลบนั้นมันทันกันได้มันสามารถทันกันได้เพราะฉะนั้นโดยหลักการที่บอกว่าใช้อิริยาบถประดิษฐ์เพราะมันมีความตั้งใจทำและมีความตั้งใจทำนั้นมันทำให้เกิดภาวะรู้และภาวะรู้ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นอาหารของความรู้สึกตัวเข้าใจไหม
มันก็จะตื่นรู้ขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น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 เรามีหน้าที่ให้อาหารแมวหลวงปู่เทียนบอกส่วนการที่แมวจะจับหนูเป็นเรื่องของแมวไม่ใช่เรื่องของเราจริงไม่จริงการจับหนูเป็นหน้าที่ของแมวแต่การเลี้ยงให้แมวแข็งแรงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติอย่างที่อาจารย์บอกมันจึงเป็นการใส่อาหารใส่อาหารให้แมวเพื่อให้แมวนั้นมีกำลังเติบโตขึ้นแข็งแรงเพราะฉะนั้นพอแมวมันโตขึ้นปั๊บหนูโผล่ปั๊บแมวตะคุบเข้าใจยังแมวก็มีหน้าที่จัดการรู้ทันกับมันทันทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อแมวจัดการหนูได้มันก็เป็นเรื่องของแมวไม่ใช่เรื่องของเราอีกครับดังนั้นเราจึงต้องมีความตั้งใจที่จะใส่อาหารแมวเข้าไปให้มากขึ้นเข้าใจไหมนั่นแหละเหตุผลที่ทำไมเราใช้อินทรียบทประดิษฐ์เนาะแล้วทำไมต้องกลับมารู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเอาฐานแห่งการระลึกคือระลึกรู้กับกายเนี่ยอิริยาบถของกายเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วใส่ความตั้งใจที่จะทำอิริยาบถนั้นเข้าไปแล้วอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้ตลอดไหมไม่เมื่อเราฝึกใช้อิริยาบถประดิษฐ์ไปนานเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราจับหลักได้ว่าเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหายใจเข้าแล้วรู้สึกหายใจออกแล้วรู้สึกขยับมือรู้สึกกระพริบตารู้สึกมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองเข้าใจไหมพอมันเกิดการเคลื่อนไหวเรารู้สึกปุ๊บเนี่ยอิริยาบถย่อยจับปุ๊บแม่ปุ๊บปุ๊บมันจะเกิดภาวะรู้กับอิริยาบถย่อยนั้นซึ่งมันกลายเป็นเติมเต็มอย่างรวดเร็วทีเนี้ยฟับเองแต่พวกนั้นก็เป็นแค่อาหารไม่ใช่อาหารเป็นมื้อกินจบกินจิบใช่ไหมส่วนในรูปแบบอย่างนี้คือเมลเข้าใจไหมเนี่ยเมนคอร์สเนี่ยมื้อใหญ่ไปเลยเนี่ยมื้อหลักๆส่วนนั้นเป็นแค่ออเดิร์ฟให้พอได้กินไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ขาดอาหารใส่ไปเติมไปปุ๊บอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วตัวเนี้ยเอาเป็นอาหารหลักแต่มันก็จะแปลกว่าเวลามันจะเข้าใจสภาวะธรรมเนี่ยมันจะเข้าใจตอนที่จุบจิบจุบจิบจริงๆมันจะเริ่มเข้าใจบางอย่างง่ายๆขึ้นตอนจุบๆๆนี่แหละตอนกินอาหารแบบจุบๆนี่แหละจริงไม่จริงไม่รู้อย่าเพิ่งเชื่อพูดให้ฟังเฉยๆอย่าเพิ่งเชื่อมาเข้าสู่โหมดแห่งการปฏิบัติดูแล้วใช่ไหมว่าให้ตั้งใจทำเพื่ออะไรที่สำคัญมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือภาวะแห่งความคิดที่มันปรากฏขึ้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราไม่ได้ห้ามแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของอะไรบางอย่างที่มันทำงานของมันอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเราแค่รับรู้ว่ามีเท่านั้นแล้วเราก็กลับมาที่นี่เรารับรู้ว่าสิ่งนั้นมันมีเรากลับมาตรงนี้เข้าใจไหมให้ลองฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเก็บสั่งสมประสบการณ์ให้มากตรงนี้เนี่ยเพิ่มความรู้สึกตัวตรงนี้ให้มากด้วยการตั้งใจทำรู้ทันภาวะที่มันคิด
ให้เห็นว่ามันมีอยู่บางอย่างที่มันทำงานของมันมีบางอย่างที่มันทำงานของมันอยู่ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันคืออะไรขอเพียงเราสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่เติมความรู้สึกตัวเติมอาหารให้แมวรู้ทันไอ้ที่มันปรากฏออกมาตรงนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเข้าใจไหมมาเตรียมยกมือสร้างจังหวะพร้อมแล้วเริ่ม